สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้เช่นเคยครับวันนี้นายรักต้นไม้จะนำสาระดีๆเกี่ยวกับการปลูกต้นประดู่ป่าที่กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดมหาสารคามนี้เป็นแปลงทดลองปลูกระยะเท่าไหร่ปลูกมากี่ปีนะครับแล้วก็สวยงามแค่ไหนเราจะมาติดตามชมนะครับว่าแปลงทดลองที่ปลูกประดู่ป่าแห่งนี้ของกรมพัฒนาที่ดินจะอายุเท่าไหร่ไปติดตามชมกันเลยครับมานะครับท่านผู้ชมผมจะพาท่านผู้ชมมาดูว่าอบหุ้มนะครับนี่คือต้นประดู่ป่าของกรมพัฒนาที่ดินที่ปลูกระยะ2คูณ4เมตรนะครับถ้าท่านผู้ชมดูลายทะแยงแบบนี้นะครับแต่กล้องเรานะครับไปแบบนี้เราจะเห็นลายทะแยงนี้คือระยะ2เมตรนะครับแต่ถ้าดูในระบบวงกว้างแบบนี้นะครับก็จะอยู่ที่4เมตรนะครับนั่นหมายความว่าระหว่างต้นนะครับท่านผู้ชมระหว่างต้นนี้มาต้นนี้นะครับก็คือ2เมตรนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าดูในด้านทะแยงก็จะเป็น2เมตรนะครับนั้นคือระยะ4คูณ2นะครับท่านจะได้ต้นไม้ที่ต้นที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็จะมีแสงแดดที่จะทะลุลงมาในด้านล่างนะครับอันนี้เป็นแปลงที่กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดมหาสารคามได้ทำให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับนายรักต้นไม้ก็เป็นอีกหนึ่งสื่อนะครับที่จะเอามาให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วก็จะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับว่าแสงนายรักต้นไม้ยืนอยู่ตรงนี้นะครับยืนอยู่ท่ามกลางของป่านี่นะครับก็ยังมีแสงตกลงมาหานายรักต้นไม้ได้นะครับนั่นหมายความว่าต้นไม้ของท่านต้องเจริญเติบโตแน่นอนนะครับแล้วก็พื้นที่แห่งนี้ก็จะได้แสงด้วยนะครับต้นไม้ก็จะได้เอามาปรุงอาหารทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตแบบนี้นะครับนี่คือระยะที่เขาทดลองแล้วก็ปลูกได้ผลดีแล้วนะครับเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วต้นนี้นะครับอายุเท่าไหร่นะครับปลูกตั้งแต่พ.ศ. 2532นะครับท่านผู้ชมตอนนี้พ.ศ. 2562ก็เป็นเวลา30ปี30ปีนี้ท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าท่านผู้ชมปลูกมา30ปีนี้ไว้ให้ลูกให้หลานนะครับเขาสามารถตัดขายหรือเอามาทำเป็นบ้านเรือนนะครับจะออกหอนะครับจะแต่งงานนะครับทำหอรักของเขานะครับทำบ้านเรือนหอของเขาเนี่ยได้เลยนะครับอันนี้ท่านผู้ชมปลูกให้ลูกหลานตั้งแต่วันนี้นะครับท่านใดที่สนใจอยากจะปลูกป่านะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ลงมาในด้านล่างนี้นะครับในช่องนายรักต้นไม้นะครับเราจะก่อนจากกันไปนะครับนายรักต้นไม้จะแทนให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับว่าความสวยงามของป่าแห่งนี้เป็นยังไงนะครับไปกันเลยครับ